อัปเดตข่าวสารของ2พี่น้องมาร์คแบมกันสักหน่อยครับแอดมีความเคลื่อนไหวของพี่มาร์คมาฝากกันล่าสุดฮะพี่จ๋าเขาได้มาปล่อยคลิปวอล์กบรรยากาศตอนที่เขาได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่มาเก๊ามาพร้อมกับได้เผยให้เห็นเบื้องหลังของคลิปน่ารักน่ารักที่ก่อนหน้านี้พวกเราได้เห็นกันไปแล้วกับคลิปเต้นชาเลนจ์เพลง Your World ที่พี่จ๋าเลือกใช้โลเคชั่นเด่นๆของแต่ละเมืองมาโชว์ให้พวกเราได้ดูส่วนข่าวของน้องแบมแบมหลังจากที่น้องเริ่มเปิดบ้านของตัวเองก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีมาล่าสุดก็มีอีกหนึ่งรายการที่ขอมาเปิดบ้านของน้องแบมแบมกันอีกครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสเล็กน้อยที่รวมโดเนทเงินเข้ามานะครับขอขอบคุณคุณยายบัวร่วมสนับสนุนให้กับช่อง69บาทสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกจากพี่มาร์คครับล่าสุดเลยฮะทางช่อง YouTube ของมาร์คต้วนได้มาลงคลิปวอล์กตอนที่พี่จ๋าได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศหมาเก๊ามาซึ่งก็เป็นคลิปที่น่ารักมากจริงๆพี่มาร์คเขาเอนจอยและก็น่ารักกับทุกๆคนที่เจอเลยครับและก็รวมถึงคลิปที่เป็นไฮไลท์แบบสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงที่พี่มาร์คเขาเต้นชาเลนจ์เพลง Your World นี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้เองจากคลิปนี้เราได้เห็นเบื้องหลังนะครับว่าเขามีการวางแผนไว้ก่อนทัวร์แล้วว่าจะทำคลิปเต้นชาเลนจ์เพลง Your World โดยเก็บโลเคชั่นต่างๆนะครับที่เป็นจุดแลนด์มาร์คเด่นๆของแต่ละเมืองที่พี่มาร์คเขาได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตมานี่แหละครับซึ่งจากอันนี้เองก็จะทำให้เราได้เห็นว่าพี่มาร์คเขาตั้งใจมากจริงๆและก็อยากให้แฟนๆของเขาได้เห็นผลงานที่ดีที่เขาอยากจะนำเสนอออกมานี่แหละครับและในช่วงท้ายคลิปเองนะฮะช่วงที่พี่มาร์คเขากำลังจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่หมาเก๊าเขาก็ได้บอกผ่านคลิปด้วยนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เขามาแสดงคอนเสิร์ตที่หมาเก๊าเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยมากับเพื่อนๆวง GOT7แต่ว่าครั้งนี้เขามาด้วยผลงานโซโล่เดี่ยวแล้วโอ้โหน่ารักมากจริงๆครับรับรู้ได้เลยว่าในทุกโมเมนต์ที่ผ่านมาเขาอ่ะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันกับ GOT7 ก็ทำให้การเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีความรู้สึกนึกถึงวันๆกับเพื่อนๆในวง GOT7 ตอนที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันนี่แหละครับสำหรับลิงก์รับชมนะฮะเดี๋ยวยังไงแอดจะแปะไว้ให้ในคำอธิบายแต่ว่าเรื่องของคำแปลนี่สิครับแปลเป็นไทยอาจจะงงๆหน่อยนะฮะทุกท่านสามารถกดที่ฟันเฟืองแล้วก็กดแปลภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทยได้ซึ่งคำแปลเนี่ยจะงงๆสักนิดนึงแต่ว่าสามารถพอจะถูไถ่ไปได้ครับและก็มาถึงข่าวของน้องแบมแบมคนนี้คือปังไม่หยุดในเกาหลีจริงๆฮะมีรายการวาไรตี้ติดต่อเข้ามาแบบรัวๆเลยทั้งๆที่ช่วงนี้เองตันหนูเราเตรียมจะเวิลด์ทัวร์อย่างเป็นทางการกับทางโซนของลาตินและก็ยุโรปแล้วแต่กระแสในเกาหลีก็คือแรงดีไม่มีตกเลยทุกคนเพราะอย่างล่าสุดเองที่คุณไบรอันจากรายการ Cleansing Freak เขาได้มาขอเปิดบ้านน้องแบมแบมเพื่อมาดูสักหน่อยว่าความสะอาดของบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรและทำไมถึงถูกพูดถึงกันในวงกว้างมากๆและก็มาล่าสุดเลยครับก็มีอีกหนึ่งรายการแล้วฮะที่เขาขอมาเปิดบ้านของน้องแบมแบมเช่นกันกับรายการ My Little Old Boy ใน EP ที่381เขาเตรียมจะออนแอร์ก็คือในวันนี้ละครับช่วงเวลาก็1ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยเราโดยรายการนี้น้องแบมแบมเขาจะพาเหล่าพิธีกรของรายการมาเยี่ยมชมบ้านที่เป็นที่เรื่องลือมากๆในเกาหลีในเวลานี้พร้อมกับเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยฮะกับการเตรียมแมลงทอดหรือหนอนทอดที่ทางด้านหม่าจุ๋มเป็นคนทำไว้ให้นี่แหละครับให้กับเหล่าพิธีกรได้มาเปิดโลกของอาหารไทยอีกอย่างหนึ่งฟังมาแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วจริงๆครับในรายการจะต้องสนุกและก็ฮามากๆแน่นอนสำหรับรายการดังกล่าว My Little Old Boy นะครับอาจจะต้องรอกันสักหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้มีการลงช่อง YouTube นะครับน
รายการนี้เขาจะออนแอร์ผ่านทางช่องทีวีสาธารณะของเกาหลีช่อง SBS แล้วไว้ถ้าเกิดแอดรวบรวมข่าวสารหรือว่าคัดซีนต่างๆของในรายการมาได้นะครับก็จะรีบนำเสนอข่าวให้ทุกคนได้ฟังเลยว่าในรายการสนุกมากแค่ไหนและก็มีไฮไลท์อะไรเด็ดๆในรายการนี้บ้างดังนั้นนะครับ1ทุ่มตรงมารอติดตามความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมกับรายการวาไรตี้อีกหนึ่งได้เลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของ2พี่น้องมาร์คแบมที่เรียกได้ว่าปังอย่างต่อเนื่องจริงๆครับทุกคนสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ